รื่อง NBT กันต่อนะคะวันนี้ค่ะที่ประชุมสนช.ก็ได้เห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทนนะคะที่รัฐบาลยืนยันว่าเป็นการปรับแก้ไขการจ่ายเงินทดแทนให้กับลูกจ้างให้ได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างยั่งยืนค่ะโดยการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ได้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทนที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอค่ะโดยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินทดแทนปี2537ที่ใช้บังคับในปัจจุบันนะคะมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้ไม่อาจที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างได้เท่าที่ควรค่ะอย่างเช่นบทบัญญัติเกี่ยวกับขอบเขตของการใช้บังคับกฎหมายการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานค่าทำศพและเงินเพิ่มนะคะกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบหรือจ่ายไม่ครบจำนวนร้อยละ60โดยในร่างกฎหมายนี้ได้ปรับแก้ไขการจ่ายเงินทดแทนให้จากร้อยละ60เป็นร้อยละ70ค่ะรวมทั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสของคณะกรรมการบริหารกองทุนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังกำหนดหลักเกณฑ์การยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้างการแจ้งการประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือว่าสูญหายรวมถึงการยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนใหม่เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งพลตำรวจเอกอดุลยืนยันนะคะว่าเมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างเท่าเทียมกันที่สำคัญค่ะยังจะทำให้ลูกจ้างมีหลักประกันมากขึ้นด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะที่ประชุมสนช.ก็ได้มีมติ168เสียงรับหลักการร่างกฎหมายในวาระแรกค่ะ